ครับสำหรับคนที่จะสมัครเป็นคนขับรถ Uber เนี่ยมันจะมีลิงก์พิเศษอยู่ลิงก์หนึ่งสำหรับการสมัครแล้วจะได้ค่าสมัครด้วยนะอย่างน้อย500บาทนะครับก็มาดูกันว่าสมัครกันตรงไหนนะลิงก์ที่ผมว่าเนี่ยก็คือเนี่ยครับผมทำการย่อลิงก์ไว้ให้ bit.ly/uberdriverthai นะครับอันก็ copy อันนี้แปะในอินเทอร์เน็ต Explorer หรือ Google Chrome ก็แล้วแต่กดเข้าไปเสร็จมันจะมีแสดงโค้ดอยู่คือ AD4E5 นะครับอันนี้โค้ดเนี่ยก็คือมันจะจำไว้แล้วล่ะว่าเป็นการสมัครผ่านลิงก์นี้เข้ามานะครับจะได้เครดิตไม่ใช่ได้เครดิตได้เป็นเงินหลังจากการขับรถครั้งแรกเนี่ย500บาทด้วยนะครับงั้นมาดูวิธีการสมัครกันจริงๆพอกดเข้าไปที่ลิงก์นี้ก็กด Sign Up Driver นะครับแล้วก็พิมพ์ว่ากรุงเทพภาษาไทยก็ได้นะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็กด Enterมันก็จะเข้าไปยังหน้าเว็บที่เป็นภาษาไทยสำหรับคนที่เป็นขับรถทั่วไปพวกรถอีโคคาร์ทั้งหลายก็เลือกเป็น Uber X แต่ถ้าเป็น Camry เป็นอะไรก็เลือก Uber Black ได้นะครับกดลงทะเบียน Uber X ทีนี้มันก็จะให้กรอกชื่อสกุลนะครับแล้วก็กรอกชื่อไทยไปนามสกุลไทยแล้วอีเมลเนี่ยเป็นอีเมลที่ใช้อยู่เป็นประจำแล้วเราต้องเข้าไปดูเช็คเรื่อยๆเพราะว่าในนั้นเขาจะส่งข้อมูลมาให้นะครับอันนี้ต้องจำเป็นที่ต้องออกกรอกข้อมูลจริงๆนะครับส่วนเบอร์มือถือเนี่ยเราก็กรอกเป็นเบอร์08อะไรก็ว่าไปนะครับรหัสผ่านแนะนำว่าให้เป็นรหัสที่ตัวเองจำง่ายแล้วก็พิมพ์ในมือถือได้ง่ายด้วยเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องพิมพ์ในมือถือเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดจะเห็นได้ว่าจะเป็นรหัสการเชิญก็คือไอ AD4E5 โดยเนี่ยนะครับมันจะบันทึกว่าอันนี้พิการสมัครผ่านลิงก์นี้พอสมัครเสร็จเนี่ยก็จะมีอีเมลกดส่งนะครับที่ด้านหลังเนี่ยก็จะเราก็จะได้รับอีเมลแล้วก็จะบอกต่อว่าจะต้องไปทำอะไรหรือไม่จริงๆแล้วถ้ามี LINE เนี่ยก็ติดต่อไปที่ LINE ของทาง Uber เขาเป็น Uber BKK นะครับก็บอกว่ามีอีเมลนี้สมัครเข้าไปแล้วอะไรทำนองนี้แล้วก็จริงๆแล้วเขาจะติดต่อมาผ่านมือถือแหละเพื่อนัดทำการนัดเข้าไปเทรนกันนะครับก็ลองดูแล้วกัน